สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะพาทุกคนมาดูจดหมายนะคะมาจากอเมริกาค่ะทุกคนเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าเป็น Important Tax Return Document Enclosed นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นจดหมายที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเขาส่งมาให้กับต่ายนะคะชื่อจริงต่ายนี่ก็คือตวงทิพย์นะคะต่ายขออนุญาตปิดที่อยู่ไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจดหมายนี้ส่งมาจากไหนนะคะจดหมายนี้ส่งมาจากบริษัท26 Holding นะคะแล้วก็มาจากเมืองแอชแลนด์นะคะในเมืองแอชแลนด์ซึ่งได้ไปเช็คแล้วนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่ในอเมริกาจริงๆนะเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยได้รับจดหมายนี้ก็งงเหมือนกันนะคะงงปนๆกับความตกใจนะคะว่าเอ๊ะไอ้จดหมายตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับภาษีเราไปทำอะไรคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเปล่านะคะพอได้แกะมาดูนะคะนี่คือแต่แกะแล้วนะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะจดหมายเขาก็จะเป็นลักษณะนี้กระดาษนะคะเนี่ยเขาก็เขียนว่า copy bแผ่นนี้นะคะก็เป็นแผ่นสำเนานะคะ copy B for recipient แปลว่าเป็นสำเนาสำหรับผู้รับนะคะ copy B copy C เนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีต่างๆนะคะก็มาจากที่ไกลเลยนะคะมาจากอเมริกานะคะเป็นจดหมายที่เราได้รับในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดได้รับแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะไม่ต้องไปทำอะไรนะคะก็แค่เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เท่านั้นเองนะเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ค่ะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีนะคะที่เราทำช่องนะคะเพื่อนๆท่านใดเคยได้รับบ้างนะคะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูเนาะไม่น่าจะต้องทำอะไรนะแต่เองก็คิดว่าไม่น่าจะทำอะไรค่ะก็ได้ถามสำหรับเพื่อนที่ทำ YouTube เหมือนกันนะคะเขาก็ได้รับเหมือนกันแล้วเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรใครได้รับแล้วก็ให้เก็บเอกสารนี้ไว้เฉยๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นเอกสารที่ส่งมาจากทางอเมริกานะคะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีนะคะซึ่งเขาก็เขียนมาตรงนี้นะคะว่า Important Tax Return Document Enclosed แบบนี้ค่ะใครที่เคยได้รับนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยค่ะนี่ค่ะจดหมายแบบนี้ซองเขาก็มาเป็นลักษณะนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์คุยกันดูนะคะทุกคนเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ